งานบางอย่างงานเฉพาะตัวบางอย่างให้ช่างเฉพาะหรือช่างที่ชำนาญทำอย่างเช่นงานหลังคาครับถ้าคุณมีที่ดินแล้วคิดอยากจะสร้างบ้านสร้างอาคารขอให้หยุดดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับเพราะจากคำถามแล้วก็ปัญหามากมายที่ถามมาถึงลุงช่างนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นต้องเตรียมต้องคิดก่อนที่จะสร้างบ้านและเพื่อให้กระชับนะครับลุงช่างสรุปมาให้พวกเราเป็น5ข้อใหญ่ๆเลยแล้วกันไปดูพร้อมกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของที่ดินครับเราต้องดูเรื่องที่ดินดูเรื่องอะไรบ้างข้อแรกนะครับดูระวางตามโฉนดครับหรือดูรูปที่ดินเนี่ยครับดูว่าแต่ละด้านเราติดถนนสาธารณะติดกับคูคลองสาธารณะหรือติดกับเพื่อนบ้านทุกด้านต้องดูให้ครบนะครับว่าด้านใดติดกับด้านใดเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในส่วนของที่ดินข้อที่2นะครับก็คือต้องเช็คขนาดของที่ดินครับถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยคือขอทำรังวัดไปเลยถัดมาก็ต้องเช็คสภาพที่ดินนะครับสูงไปเตี้ยไปน้ำจะท่วมหรือเปล่าดูเพื่อนบ้านด้วยข้างเคียงนะครับเป็นอาคารประเภทไหนเราจะชอบด้านไหนด้านนี้เสียงดังด้านนี้เสียงไม่ดังทั้งหมดที่ต้องดูเกี่ยวกับที่ดินเพราะจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องใช้ในการออกแบบบ้านของเราครับถัดมาข้อที่2ครับหลังจากดูเรื่องที่ดินแล้วข้อที่2ก็คือหาความต้องการของตัวเองรวมทั้งครอบครัวให้ได้ก่อนนะครับบางคนบอกปุ๊บปั๊บไปหาพวกแบบเลยไม่ใช่ครับต้องเริ่มต้นจากคุยกันก่อนนะครับว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนกี่ชั้นกี่ห้องนอนนะครับมีใครอยู่บ้างใครอยู่ชั้นบนชั้นล่างรวมทั้งคิดถึงอนาคตด้วยจะมีลูกกี่คนลูกชายลูกสาวหรือจะมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยไหมนะครับอันนี้คือความต้องการของเราถัดมาก็คือว่าหารูปแบบบ้านที่เราชอบรูปแบบบ้านที่เราชอบหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้หลังคาแบบนี้ทำไมต้องหาเป็นรูปครับเพราะว่ารูปมันแทนคำพูดได้ดีกว่าเยอะเลยทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องหามาเนี่ยเพราะว่าเราต้องเตรียมไว้สำหรับให้พวกแบบเขาเป็นคนออกแบบบ้านให้เราอีกทีนึงและอย่าลืมนะครับต้องกำหนดงบประมาณความสามารถหรือเงินที่เราคิดว่าเราจะใช้สำหรับการสร้างบ้านหลังนี้เตรียมไว้ด้วยข้อที่3นะครับทีนี้ก็คือหาพวกแบบครับเราต้องหาพวกแบบสถาปนิกวิศวกรมาออกแบบบ้านให้เราตามความต้องการของเราตรงนี้สำคัญนะครับอย่าลืมว่าบ้านของเราอ่ะสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่กันชั่วชีวิตชั่วโคตรเลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาถึงข้อที่4นะครับข้อนี้ทุกคนจะใส่หน้าเลยก็คือหาผู้รับเหมาแล้วครับหลักเกณฑ์ที่ลุงช่างจะให้ก็คือว่าอย่าเอาราคาถูกที่สุดเป็นตัวตั้งนะครับเดี๋ยวจะมานั่งเจ็บใจปวดใจภายหลังต้องตรวจเช็คประวัติการทำงานเช็คโปรไฟล์คัดเลือกให้ดีควรเลือกไว้สัก 2-3 รายเพื่อเอามาเปรียบเทียบราคากันครับเราจะได้รู้ว่าราคาที่เสนอมานั้นเกาะกลุ่มกันแสดงว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเสร็จแล้วเราก็คัดเลือกจากกลุ่มที่มันเกาะกลุ่มกันเป็นหลักก็จะปลอดภัยขึ้นและข้อที่5ครับงานบางอย่างงานเฉพาะตัวบางอย่างให้ช่างเฉพาะหรือช่างที่ชำนาญทำอย่างเช่นงานหลังคาครับเพราะหลังคาเป็นจุดสำคัญเมื่อเกิดปัญหาจะซ่อมยากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วซึมสนิมเบี้ยวไม่สวยสารพัดสารพันบางคนบอกงานนี้มันรวมอยู่ในงานรับเหมาอยู่แล้วมันก็จริงครับแต่เราสามารถจะแยกงานเหล่านี้งานชิ้นนี้อย่างเช่นงานมุงหลังคาเนี่ยออกมาจัดจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญทำได้และไม่ต้องมากังวลครับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ก็ยินดีเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบในส่วนงานตรงนี้ด้วยอันแน่พอถึงตรงนี้หลายคนจะถามว่าเอ้าแล้วจะไปหาผู้เชี่ยวชาญมุงหลังคาจากไหนล่ะลุงช่างมีทางออกให้พวกเราครับนี่เลยครับลุงช่างจะแนะนำบริการมุงหลังคาครบวงจร SCG หรือ SCG Roof Installation หลายคนอาจจะล็อกเอ๊ะพอรู้จัก SCG อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่า SCG มีบริการมุงหลังคาแบบครบวงจรอยู่ด้วยงั้นอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับอย่างที่ลุงช่างบอกไปว่างานมุงหลังคาเนี่ยเป็นงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเพราะงานหลังคาเนี่ยมีลักษณะที่ซับซ้อนที่มีมิติเพราะนั้นในการทำงานเนี่ยต้องการผู้เชี่ยวชาญไม่งั้นจะเกิดปัญหามากมายตามมาเลยซึ่งบริการมุงหลังคาครบวงจรของ SCG เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ลุงช่างกล่าวไปแล้วแก้ไปได้หมดเลยโดยจุดเด่นของเขาสรุปง่ายๆงี้ครับข้อแรกเลยก็คือแข็งแรงก็สวยงามครับหมดกังวลหลังคารั่วเพราะเขามีมาตรฐานในทุกขั้นตอนมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการถอดแบบประมาณการออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมข้อที่2คือเราควบคุมเวลาและงบประมาณได้เพราะเขามีระบบการทำงานแบบ Total Control Management เอาง่ายๆก็คือมีระบบการติดตามการทำงานของทีมทำให้เป็นไปตามระบบแล้วก็ไม่ล่าช้าข้อที่3ก็คือความมั่นใจครับหลายคนก็คงจะเพราะอะไรครับ
ง่ายๆเลยเพราะว่าเป็นทีมช่าง SCG ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลังคาตัวจริงมั่นใจสินค้าคุณภาพจาก SCG ทั้งหมดไม่มีการสอดไส้สินค้าที่ไม่ดีและรับประกันสูงสุดถึง10ปีและข้อที่4ครับไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเขามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงมากมีระบบการป้องกันการดูแลอะไรระหว่างการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนแพ็กเกจที่เรามีตอบทุกสไตล์ของบ้านและตามบัดเจ็ตของเจ้าของบ้านลุงช่างแนะนำตัวนี้เลยครับตัวท็อปแฮทครับคือตั้งแต่การทำโครงหลังคาใช้วัสดุทุกอย่างของ SCG แล้วก็ใช้ช่างของ SCG รวมทั้งรับประกันเต็มๆไปเลยครับอีก10ปีหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จหรือถ้าใครจะจ้างแบบแยกแบบอ้าวผมต้องการให้ทำโครงหลังคาอย่างเดียวหรือจะมีโครงอยู่แล้วครับแต่อยากจะให้มุงหลังคาอย่างเดียวเขาก็มีมาตรฐานแพ็กเกจไว้ให้เลือกเหมือนกันเป็นไงครับลุงช่างก็บอกขั้นตอนที่เราต้องรู้ต้องเตรียมก่อนที่เราจะสร้างบ้านบนที่ดินของเราเองไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งบอกวิธีแก้ปัญหาแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านมุงหลังคาให้พวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่เพียงแค่นี้นะครับใครที่มาเจอคลิปลุงช่างคลิปนี้แล้วสนใจใช้บริการทีมช่างมุงหลังคา SCG สามารถลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างคลิปที่แปะไว้แล้วใส่โค้ด SCGLC01 ในหน้าลงทะเบียนจะมีโปรพิเศษให้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี2566นี้เลยครับอ้าวสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามนะครับสามารถกดลิงก์ที่ลุงช่างใส่ไว้ที่ description ติดต่อเข้าไปได้เลยครับ